หนึ่งสองสามโอ้โหหลาตามากเลยคนไหนคะน้องต้นหนาวนะคะวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่คะ18สิงหาคมค่ะ18สิงหาคมถูกต้องค่ะหนูมารับรางวัลได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นคำถามของชั้น G4 ถึง G6 นะคะคำถามมีอยู่ว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยค่ะG4 ถึง G6 เตรียมตัวนะคะเดี๋ยวจะทวนคำถามอีกรอบนึงนะคะพระมหากษัตริย์พระองค์ใดของไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะคะ1 2 3ยกค่ะจิตริศค่ะจะติดก่อนเพื่อนเลยจิตริศเดินออกมาเลยค่ะจิ้นลิ้นนะคะน้องจิ้นลิ้นยกก่อนเพื่อนเลยน้องจิ้นลิ้นจะได้สิทธิ์ตอบคำถามก่อนเพื่อนเลยค่ะแม่มาค่ะพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังไม่ใช่ค่ะนะคะยังไม่ถูกนะคะสามขนมอีค่ะทวนคำถามรอบหนึ่งนะคะพระมหากษัตริย์พระองค์ใดของไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์นะคะน้องขนมอีจะได้ตอบเป็นคนที่สองนะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ถูกต้องค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะต่อไปนะคะคนที่ยังไม่ได้รางวัลอย่าเพิ่งเสียใจนะคะเราจะมีคำถามให้นักเรียนอีก6คำถามนะคะองค์ประกอบของดินมีกี่อย่างอะไรบ้างย่างค่ะองค์ประกอบของดินมีกี่อย่างอะไรบ้างจีหนึ่งก่อนองค์หนึ่งสองสามพร้อมกันเลยเอาใหม่อีกรอบได้ไหมเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามลุกขึ้นมาเลยลูกน้องซัมเมอร์นะคะองค์ประกอบของดินมีกี่อย่างสามอย่างยังไม่ถูกค่ะสามอย่างยังไม่ถูกค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งก็มือลงลูกกอดอกหนึ่งสองสามลูกไหมค่ะลูกไหมค่ะลูกองค์ประกอบของดินนะคะน้องเบอร์รี่ใช่ไหมคะองค์ประกอบของดินมีกี่อย่างลูกสี่อย่างสี่อย่างประกอบด้วยอะไรบ้างคะ4อย่างให้รางวัลนะคะ1ชิ้นนะคะเดี๋ยวเพื่อนช่วยน้องเบอร์รี่1คนนะคะเพื่อนช่วยน้องเบอร์รี่1คนนะคะองค์ประกอบของดินมี4อย่างแต่ส่วนประกอบมันยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะถามนะคะอีก1คนนะคะมาช่วยน้องเบอร์รี่เอามือลงก่อนอก1 2 3น้องเอมิลมาองค์ประกอบของดินนะคะมี4อย่างประกอบด้วยธาตุสารสัตว์อากาศธาตุสารสัตว์อากาศมีอะไรอีกคะตอบนะคะฟังข้าวและขนมปังจัดอยู่ในอาหารหมู่ใดในอาหารหลัก5หมู่และให้สารอาหารประเภทไหนให้ประโยชน์ยังไงต่อร่างกายคำถามยาวมากเลยนะคะสงสัยจะต้องมีผู้ช่วยตอบทั้ง2คนดีไหมดี2นะคะเตรียมตัว1 2 3ผู้ชายที่ฝรั่งอ่ะเทสตี้ค่ะจัดอยู่ในอาหารหมู่ใดในอาหารหลัก5หมู่หมู่ที่2หมู่ที่2ให้สารอาหารประเภทให้คาร์โบไฮเดรตถูกต้องค่ะและให้ประโยชน์ยังไงต่อร่างกายทำให้เรามีพลังงานถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะนะคะคาร์โบไฮเดรตและข้าวนะคะเป็นอาหารที่อยู่ในหมู่ที่2นะคะเป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะ
แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างที่3อยู่ไหนคะที่3กดอกค่ะ1 2 3น้องเป้งน้องเป้งค่ะทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มคะเป้งแบ่งออกเป็น5กลุ่มยังไม่ถูกค่ะยังไม่ถูกค่ะอีกคนนึงค่ะน้องอีกคนนึงค่ะขึ้นมาเลยค่ะทรัพยากรธรรมชาตินะคะแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มคะ3กลุ่มถูกต้องนะคะมีอะไรบ้างคะใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปใช้แล้วเสื่อมสูญใช้แล้วเสื่อมเสื่อมเสื่อมคุณภาพเสื่อมคุณภาพและใช้แล้วทุกทีได้ถูกต้องนะคะทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะใช้แล้วหมดไปใช้แล้วเสื่อมคุณภาพและใช้แล้วทดแทนได้นะคะผ่านไปแล้วนะคะ G1 2 3ต่อไป G4 นะคะ G4 ฟังให้ดีนะคะลูกนะคะในใบของพืชมีสายสีเขียวที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงสร้างอาหารของพืชนะคะสายนั้นเรียกว่าคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์ถูกต้องค่ะนะคะต่อไปนะคะคำถามต่อไปสำหรับ G5 นะคะ G5 ฟังให้ดีนะคะ G อื่นเงียบได้ไหมคะอาจารย์ขอให้เงียบได้ไหมลูกฟังเราจะได้ความรู้นะคะจริงๆแล้วที่จะถามเนี่ยนักเรียนจะได้ความรู้ทุกคนเลยนะคะต่อไปที่5นะคะสัตว์เลือดเย็นผิวหนังหนามีเกล็ดแข็งมีกระดองหุ้มลำตัวหายใจทางปอดสัตว์เป็นสัตว์ประเภทไหนนะคะสัตว์เลือดเย็นผิวหนังหนามีเกล็ดแข็งมีกระดองหุ้มลำตัวหายใจทางปอดสัตว์เป็นสัตว์ประเภทไหนอันนี้ค่ะที่อื่นเงียบก่อนลูกเงียบก่อนคำถามนี้ของที่5นะคะคุณตอบแล้วหนูเรียกก่อนนะลูกนะอันที่5จะโกงค่ะก่อนโกง1 2 3เขตที่จะเด็ดเขตที่คะสัตว์จำพวกนี้จัดอยู่ในสัตว์จำพวกไหนคะจัดอยู่ในพวกเสือนะเสือพวกค่ะผิดนะคะยังไม่ถูกนะคะที่5มี1อีก1โอกาสนะคะก่อนอก1 2 3น้องคราวค่ะน้องคราวน้องคราวควรคำถามอีกรอบนึงนะคะสัตว์เลือดเย็นผิวหนังหนาผิวหนังมีเกล็ดนะคะมีกระดองหุ้มลำตัวหายใจด้วยปอดนะคะสัตว์กลุ่มนี้จัดอยู่ในจำพวกไหนคะน้องพาวสัตว์เลี้ยงค่ะ